ท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติลำดับต่อไปนี้ท่านจะได้ชมมวยคู่เอกของรายการนักชกทางด้านมุมแดงเป็นการชิงแชมป์ WBA เอเชียรุ่นแบนตัมเวทน้ำหนักช่างได้118ปอนด์เจ้าหนูเอสโตบอยเทพฤทธิ์ก่อเกียรติยิมสำหรับผู้ท้าชิงที่จะเจอกับเทพฤทธิ์เจดีฟูดก่อเกียรติยิมในวันนี้นะครับเป็นนักชกอันตรายจากอินโดนีเซียอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินน้ำหนักช่างได้118ปอนด์เท่ากันริกกี้มานูโฟผู้ชมครับก่อนจะกลับมาติดตามความตื่นเต้นของยกที่1นะครับเราจะพักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับช่อง3 SD ช่อง28นะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศสดๆนะครับศึก M150 ถล่มบัลลังก์โลกนะครับจากเวทีมวยชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับมีผมบัญชาอ่อนวิมลนะครับคุณสนชัยผลชีวินและคุณนนทรายนะครับร่วมกันบรรยายครับเดี๋ยวเรามาชมผู้เอกของรายการกันเลยนะครับเป็นการป้องกันแชมป์กับของเทพฤทธิ์เจนนี่ฟูดก่อเกียรติยิมนะครับอดีตแชมป์โลกผู้โด่งดังที่ประเทศญี่ปุ่นพบกับริกกี้มานูโฟจอมเก๋าจากแดนอีเหนาครับครับเทพฤทธิ์ก็ชื่อจริงว่าพันเทพมุลีปุ้มนะครับอายุ26ปีนะครับเป็นชาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามก็อย่างที่คุณสันชัยเรียนว่าเป็นนักชกปริศาสนะครับเคยเดินทางไปป้องกันแชมป์โลกกับผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นถึง3ไฟต์ติดต่อกันแล้วก็เป็นการชนะอย่างสวยสดงดงามนะครับดีกรีของผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นก็เป็นอดีตแชมป์โลกสถาปนิกทุกรายเลยนะครับส่วนการกลับมาภาคนี้ของเทพฤทธิ์ก็มุ่งเป้าหมาย118ปอนด์นะครับแบนตัมเวทเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีก3ปอนด์นะครับเคยเป็นแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์เจอกับนักโชว์อินโดนีเซียนะครับริกกี้มานูโฟดูครับเส้นทางการแต่บัลลังก์โลกอีกครั้งของเจ้าหนูเอสโซบอยนะครับอายุยังไม่เยอะนะครับแค่26ปีนะครับยังพอมีเวลาที่จะกลับมาสู่บัลลังก์โลกเส้นที่2ครับตอนนี้ก็มุ่งเป้าทั้ง WBA แล้วก็ WBO รวมถึง WBC ด้วยนะครับคุณสารชัยครับส่วนมานูโฟนะครับอายุ28แล้วนะครับสูง170ซมครับมาจากเซมารังในอินโดนีเซียนะครับสถิติชนะ23แพ้22เสมอ2นะครับเป็นชนะน็อก12ครั้งครับ
่านการชกกับนักมวยไทยมามากมายหลายคนแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะผ่านมานูโฟกันมาทั้งนั้นครับมวยที่ก้าวถึงระดับแชมป์โลกได้เนี่ยขอบคุณข้อมูลจากมวยสยามมวยโลกและสยามกีฬาด้วยครับครับวันนี้รางวัลอาชีพเหมือนเดิมครับคุณอมรินทร์พรประธานนะครับตัวแทนเกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพรส์เชงเชงอิวเชงซิมอิว 3,000 บาทนะครับในห้างเสือ11ตัวครับยกแรก 5,000 เสือ11ตัวยกถัดมานี่ก็ 3,000 บาทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บริษัท CS Marketing and Service จำกัดนะครับคุณกันตพงศ์เห็นสิริกุลอีก 5,000 บาทครับเทพฤทธิ์ก็พิซ้อมทำร่างกายเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยบัญชาเมฆครับของบัวขาวบัญชาเมฆวันนี้มีทั้งพี่ๆน้องๆ นะครับมาเป็นกำลังใจอยู่ที่มุมครับมากันทั้งค่ายเลยนะครับเพราะว่ามีลูกศิษย์รักของเพชรของบัวขาวชกด้วยนะครับก็คือมานาชัยบัญชาเมฆจะชกเป็นคู่ที่4นะครับวันนี้มันลุ้นเทพฤทธิ์ก่อนแล้ววันพิเศษนี่เพียบเลยนะครับนอกจากรับค่าตัวเต็มๆแล้วก็ยังมีทั้งเสือ11ตัวแล้วก็มีทั้งคุณอมรินทร์พรประธานนะครับรอที่จะแจกอยู่แล้วนะครับพักสักครู่ครับดูจังหวะภาพช้ากันครับยกที่ผ่านมาโดนขวาหนักๆเข้าแล้วครับลิกกี้มานูโฟยังปกป้องนะป้องกันรูปร่างดูจะได้ส่วนสูงกว่าเทพฤทธิ์นิดหนึ่งครับลูกหนักนี่อยู่ของเราครับวันนี้ขอบคุณ M150 ครับขอบคุณค่ายสอนัทพงษ์แม่ม้อนะครับสนับสนุนการจัดการแข่งขันขอบคุณกลุ่มผู้ใหญ่พนมกรท้ายเหมืองนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟสพรีออริตี้ครับเครื่องเสียงติดรถยนต์มูลนิธิเศรษฐีเลอทองคุณนิพาแสงสุริยชัดครับกรรมการผู้จัดการบริษัทแสงสุริยชัด 2,002 จำกัดครับครับติดตามยก2ครับเทพฤทธิ์กับลิกกี้มานูโฟเราอยู่ที่อบต.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับผู้ตัดสินบนเวทีก็เป็นเลือดลูกหลานชาวนนทบุรีนะครับนาวากาโทวันไทยผ่องศรียอดนักชกเสื้อกล้ามทีมชาติไทยครับพี่เจี๊ยบของเรานะครับเป็นผู้ตัดสินบนเวทีแล้วก็เสียโก้ก็ย้ำให้แฟนมวยติดตามเลยนะครับนักมวยในสังกัดของก่อเกียรติโปรดักชั่นนี่โอ้โหตอนนี้นี่พาเลทขึ้นมาแล้วว่าติดอันดับ1ใน10ของ3สถาบัน4สถาบันหลักครับอาจารย์โอ้โหพวกเพชรบางบอนไผ่พาลบเทิดศักดิ์นรสิงห์บิ๊กมี่นี่ไฟบังคับเลยนะอันดับ1นะครับโอ้โหแล้วก็เพชรจอแฮด้วยนะมีโอกาสที่จะลัดคิวชิงก็เป็นไปได้สูงเลยนะครับเทิดศักดิ์ลายยังไหวไหมเทิดศักดิ์ไหวครับเทิดศักดิ์ไหวบ่าวเทิดก็มีคิวชกด้วยครับในเร็ววันนี้ครับเทิดศักดิ์โอ้โหเดินหน้าถล่มเลยครับเทพฤทธิ์ลุยโอ้โหไล่อัดอย่างเดียวแล้วครับเทพฤทธิ์ต้องน็อกสถานเดียวนะครับเทพฤทธิ์ริกกี้มันโฟเจอมาแล้วทั้งอำนาจทั้งสุริยันครับนี่มาเจอเทพฤทธิ์นอกได้หรือเปล่านี่โอ้โหนี่เตรียมมอบอยู่แล้วครับจากบริษัท CS Marketing and Service นะครับคุณกันตพงษ์เห็นสิริกุล 5,000 เสือ11ตัวครับในห้างเชิดชัย 3,000 บาทแล้วก็เชงเชงอิวเชงซิมอิวนะครับคุณอมรินทร์พรประธานอีก 3,000 บาทครับอัดฉีดเยอะเหลือเกินครับว่างไงครับเทพฤทธิ์โอ้โหตอนนี้เริ่มติดเครื่องนะครับอัดฉีดตอนนี้เป็นหมื่นแล้วเอสโตรบอยครับอ้าวลำตัวหมอบไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหไม่น่าลุกแล้วจบยกนี้หรือเปล่าไม่น่าลุกแล้วคุณต่อชายหัวเข้ามาลงไปเลยอ่ะเต็มอัดฉีดรับอัดฉีดได้เลยครับเทพฤทธิ์โอ้โหไปเรียบร้อยแล้วครับยังมีภาพช้านะครับลูกหมัดเพลสศึกของเจ้าหนูเอสโตรบอยครับก็เรียกว่าจบเร็วครับยก2เท่ากับที่เคยเจอกันมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเทพฤทธิ์กับมานูโฟเดี๋ยวพักสักครู่ชมโฆษณาก่อนครับชมภาพช้านะครับจังหวะเพลิดศึกของเทพฤทธิ์ก่อเกียรติยิมดูนะครับจังหวะนี้ยิงขวาตรงนี้ล้วงลำตัวครับเทพฤทธิ์ไล่ถล่มโอ้โหนี่สุดหวบลงไปเลยลิกกี้มันโฟพบกับจำบัญชาเลยครับครับ
มาวันนี้ใช้เวลา2นาที45วินาทีนะครับของยกที่2เท่านั้นเองครับแทพฤทธิ์เจนฟูดก่อเกียรติยิมครับเทเนเกิลน็อกเอาไปอย่างสวยสดงดงามนะครับยกที่2เรียนเชิญท่านประธานครับร่วมกันคุณสุกิจเทพวันนะครับ M150 ร่วมกันคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับเทพฤทธิ์เจนฟูดก่อเกียรติยิมครับขอบคุณท่านดร.นวรัตน์ชินทวันนะครับคุณสุกิจเทพวันร่วมกันท่านนายกอบต.บางบัวทองนะครับแสดงความยินดีกับจบเร็วเหลือเกินนะครับวันนี้แม่นึกไม่ถึงนะครับว่าจะรวดเร็วอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับเชิญดร.ฉลวยนะครับร่วมแสดงความยินดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไซใหญ่ซึ่งก็เป็นประธานจัดการแข่งขันศึกของก่อเกียรติโปรดักชันของเรานะครับไปแล้วไฟหนึ่งนะครับ